๋วนะฮะที่โอเคละ50ปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นหนึ่งเรารู้จักโก้ธีรศักดิ์ค่ะเพราะเมื่อก่อนดาราจะต้องไปอยู่บ้านเขากันหมดเลยจริงๆอยู่ก๋วยเตี๋ยวดาราหลายๆคนกิจสีภูมิเศรษฐ์น็อตวรลิตโตมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ใช่จริงๆเพราะเราเรียนเอแบกไงถูกก็ต้องไปเจอร้านข้าวคุณมดดำก็ไปด้วยไปดูผู้ชายไปดูผู้ชายก็จะต้องอยู่ร้านเนี่ยดาราหลายๆคนจะต้องโตมาจากร้านโก้ธีรศักดิ์แต่วันเนี้ยพวกเธอหลบไปรุ่นพี่นกหลบไปรุ่นโก้หลบเลยรุ่นนี้นี่คือนิวเจนฮะนี่คือหลานชาย8คนที่ใช้อยู่ข้างกลางหลานชาย8บางคนคิดว่าเปิดบาร์โฮสนะเนี่ยจริงนี่คือหลานชายหมดเลยหรอหลานชายหมดเลย8คนไม่มีหลานสาวปังมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะสาวหลานชายหมด8คนนะหลานชาย8คนเลยอ่ะไม่รู้ท่าเขาเหมือนกันนะแต่มันก็ได้มาแบบนี้พี่นกกี่คนพี่นก4เนาะสองเนี่ยนี่พี่นกสองเนี่ยการกับกรการกับกรแล้วคุณโก้ธีรศักดิ์ลูกกี่คนลูกสองเหมือนกันไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลานอายุสายไฟอยู่ไหนลูกไหนอ่ะสายฟ้ามาติวมาอยู่ที่สองอยากมาทีวีมาอยู่นี่เร็วอยู่ตรงนี้นะห้ามกระดิกนะลูกห้ามหายใจอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่เป็นผู้ชาย8คนเลยใช่แต่มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะเพราะว่าลูกๆหลานๆทุกคนเนี่ยเขามาทำงานเหมือนตอนที่เราเด็กๆเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมาเสิร์ฟมาเช็ดโต๊ะเก็บชามเก็บเงินละไม่ต้องจ้างลูกจ้างเลยเอาลูกจ้างนี่แหละจ้างด้วยลูกจ้างก็จ้างแต่ว่าหลานๆก็คือทุกคนมาช่วยงานกันหมดทุกคนยังอยู่บ้านเดียวกันหมดอยู่บ้านเดียวกันหมดคือตรงนั้นเหมือนเดิมหรออยู่เหมือนเดิมน็อตทุกวันนี้นางทำเป็นอพาร์ตเมนต์เลยเห็นแล้วบ้านกูโก้เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วทุกคนก็มีห้องของใครของมันใช่ฉันเคยไปแล้วไปถ่ายรายการโคลีเพลสครอบครัวเราฟลอเอาไม่ได้ปล่อยคนอื่นเช่าหรอฮะตอนแรกให้คนอื่นเช่าไงแต่ตอนหลังรู้สึกว่าแล้วก็เกือบตายเอาหลานเราดีกว่าเนาะแบบว่าหลานเราก็เยอะอยู่แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวอ๋อครอบครัวเราฟลอทั้งหมดกี่ฟลอ6ฟอ6ครอบครัวก็คือ6ครอบครัวไปเลย5ครอบครัวใช่พ่อแม่อีกฟอนึงแล้วหลานก็คนละห้องไปเลยใช่ข้างล่างก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไม่อีกบ้านอีกหลังนึงอีกหลังนึงคือเรียกว่าอยู่หน้าปากซอยหรือเรียกว่าเวิ้งนั้นนะเวิ้งนะเข้ามาพระราม9 51ตรงเข้าไป100เมตรขวามือก็คือเวิ้งนั้นเลยเขาเป็นคนที่ขายครีมคนแรกของคนแรกของดาราไม่อาจจะเป็นคนแรกคนพี่อ้วนรีเทิร์นก่อนแล้วมารุ่นนี้พี่อ้วนช้ากว่า5ปีพี่อ้วนช้ากว่าเราด้วยเหรอโกนี่ขายมา24ปีนะเข้ารอบ25ปีแล้วโกนี่อายุจะเข้าเลข5แล้วนะคะพี่มดค่ะใช่พี่โกจะนำอภัยอภัยไปเนี่ยได้มาจากการขายครีมใช่ก็คือขายครีมอ่ะทำพูดง่ายๆคือทำธุรกิจค้าขายไม่อายแบบว่าการทำกินอาชีพสุจริตนะครับก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราขยันและลูกหลานเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะได้ขยันเหมือนเรานี่หลานจังปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเขามาตลอดก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่พี่นกนี่แหละใช่ชื่อร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกเพราะว่าพี่นกบางคนคิดว่าจะเป็นชื่อแม่พี่นกคือพี่สาวคนโตนกเจี๊ยบเอ๋ก้องโก้โก้เป็นคนเล็กแต่คือว่าเราห้อยคำว่าบายโก้ธีรศักดิ์ไว้เพราะว่าเราจะได้มีส่วนแบ่งเราจะรู้ว่านี่คือร้านของเพราะถ้าเกิดแบบว่าร้านนกบายจุดไม่ใช่ชื่อเราเราจะไม่มีส่วนแบ่งแล้วจริงๆจุดเริ่มต้นของร้านนี้มันเกิดจากพี่นกเออก๋วยเตี๋ยวมายังไงครับพี่นกคุณแม่คุณแม่ทำแล้วพี่นกเขาก็บอกว่าเป็นลูกไงคนโตอ๋อก็เลยได้ชื่อนี้ใช้ชื่อนกมากที่สุดใช่ใช่แล้วก็รุ่นแม่มาเลยทำตั้งแต่รุ่นแม่ครับแล้วก็มากี่ปีพี่โก้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ตั้งแต่เนี่ย1974แม่เสื้อผมพี่บางผมพี่บางเออ1974ก่อนฉันเกิดใช่ก่อนเราเกิดอีกแล้วก็แบบว่าทำมาปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆจากแค่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูมีก๋วยเตี๋ยวเครื่องในแล้วมันก็เพิ่มไปเป็นแบบว่ามีปูมีกั้งมีกุ้งมังกรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นแบบว่าเราเปิดบริษัทนะนำเข้าเนื้อจากออสเตรเลียเป็นวากิวนะ MBS 9นี่มีแบบว่าเนื้อวากิวด้วยแล้วมันก็มีสเตชันอื่นๆตามมาอาทิเช่นส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวอันที่คุณมดดำทานอยู่ก็คือไก่ตกครกเขาถามพี่สาวเธอว่าเดือนหนึ่งฉันหมดเงินกับร้านเธอไปเท่าไหร่จริงอันนี้ขอบคุณเลยนะมดดำคือซื้อจริงตัวจริงเสียงจริงและซื้อทีเยอะมากฝั่งนี้เยอะแล้วเขาจะซีกัน2คนนี้เขาจะคุยกันนะแต่ก่อนไปเรื่องร้านเอาเรื่องล่าสุดที่โดนเป็นเรื่องเป็นราวมาเกิดอะไรขึ้นเรื่องข้างร้านข้างบ้านใช่ไหมข้างบ้านมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วว่าที่ทำหลายธุรกิจแต่อีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามีตึกอยู่ในแถวทาวน์อินทาวน์แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่อาจจะ
ดูแปลกๆเนาะชอบตะโกนโวยวายโวกเวกแล้วก็มีสาดน้ำกงน้ำกรดลงมาเขาไปยิงอีกมากี่ปีสาดที่บ้านร้อนนะใช่ล่าสุดคริสติโซนสาดโดนแบบหลังแบบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็แหกตรงนี้ไงหลังคอแขนจริงๆเลยใช่แล้วก็แจ้งความเรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็เนี่ยเป็นแบบว่าพี่โก้ก็โดนด้วยนี่ในข่าวให้หนูเห็นไม่โดนไม่โดนของพี่คือเดินหลบเฉยๆลักษณะคือเข้าบ้านแล้วเราต้องกางร่มเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจะลอยมาจากข้างบนหรือเปล่าแล้วก็พยายามเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าย่านนั้นทุกคนก็คนไปสัมภาษณ์กันเยอะเดือดร้อนกันเยอะก็จะมีแบบว่าคนข้างบ้านเนาะมีบางคนก็วิ่งออกมามีมีดมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เราก็ต้องรออ่ะพึ่งกระบวนการแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยเหรอทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะจะเล่าตรงนี้ให้ฟังเลยนะว่ามาจัดการเรียบร้อยแล้วหมายเรียกครั้งที่1เรียบร้อยแล้วหมายเรียกครั้งที่2เรียบร้อยแล้วจับตัวเรียบร้อยแล้วพออีกวันนึงเอ้าทำไมเขายังมาใหม่กลับมาบ้านได้เหมือนเดิมจับผิดตัวอะไรเฮ้ยทำผิดตัวตอนนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยนี่พูดจับผิดตัวหรอปากจะอ้าน้ำตาก็ไหลคือว่าตอนนี้กลายเป็นว่ารอทางอัยการเนี่ยนะเห็นบอกเขาจะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับcancel ลายนี้แล้วก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่1ใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่องกระบวนการเริ่มต้นใหม่คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในประมาณปีพุทธศักราช2566โอเคก็คือปีหน้าแต่เขาก็ยังอยู่ในบ้านนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นซึ่งเราต้องระวังตัวทุกวันมีเรื่องทุกวันก็เขาทุกวันพี่นกเนี่ยเขาอยู่ออฟฟิศอยู่ข้างๆเลยอ๋อเหรอพี่นกลองถามมาดูว่ายังมีอยู่มั้ยมีค่ะถือไมค์ด้วยค่ะล่าสุดเลยเนี่ยนางก็ยืนอยู่ที่ชั้น2ตรงหน้าต่างใช่มั้ยคะพอเราเดินเข้าไปทำหน้าไอ้ใส่หรออ๋ออุ๊ยท้าทายท้าทายแล้วพี่นกทำไงนกก็ถามมองอะไรเหรอคะเออถามดีๆอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอ๋อแล้วพี่นกเอออย่าไปต่อล้อต่อเถียงคือเขาคือเขาถือพี่ก็กลัวใช่ไหมพี่ก็หาล่มไงเข้าบ้านก็อย่าปล่อยสาดมามันก็จะโดนล่มก่อนไม่โดนบ้านโดนใช่ไหมหรือโดนในบ้านเราโดนหมดเลยค่ะโดนหมดเลยขนาดข้างโดนหมดเลยลูกค้าแต่ไม่ได้โดนน้ำกรดนะโดนอะไรอ่ะเขาจอดรถตรงข้างใช่ไหมเอาก้อนหินเนี่ยปาปุ๊บเรียงเลยแล้วลูกค้าเขาก็ไปเรียกประกันมาเรียกตำรวจมาเขาก็หัวหมองไงเขาทำไหนหลักฐานก็ตอนมันเคลี้ยงถ่ายไม่ทันไงอยู่บ้านเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่เขายืนหน้าบ้านเขาปาปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปล่อยไปตามกฎหมายแต่วันเนี้ยร้านในตำนานจากร้านแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะปรากฏพี่นกไปได้เคยเป็นคนอยู่ที่จังหวัดไม่ใช่เคยพี่ลูกเป็นเขยน้องเขยน้องเขยอยู่ที่จังหวัดเดี๋ยวลูกชายหมดเลยจะได้ใส่อะไรวะจะได้ลูกสะใภ้กันเลยนี่อุ้ยตัวสูงๆได้อยู่นะว่าไปต่อไปคือไปได้มาแบบน้องเขยน้องเขยเป็นชาวจันทบุรีจันทบุรีอยู่ขลุงอยากขลุงมันก็เลยเป็นกั้งใช่ที่สำคัญเป็นปูก็เพราะว่าได้ไปได้น้องเขยใช่อยู่ที่จันทบุรีใช่มาน้องเกยคนนั้นคือผัวคุณเหรอคะหรือไงคะไม่ค่ะเป็นผัวของพี่สาวอ๋อนึกว่าผัวนี่ถ้าเป็นผัวฉันนี่ลูก4คนก็เลยเนี่ยโอ๊กอันนี้ฝั่งโอ๊กเอิร์กนี่โอ๊กเอิร์กโอมแล้วก็ป๊อปนี่จับตาดีๆนะจะหลอกเลยนะเนี่ยนี่ใช่ได้ไหมคล้ายๆเลยเนาะนี่คนไหนลูกรายงานตัวหน่อยชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่ชื่อโอครับอายุ21ปีครับนี่เออ21อายุ21แล้วต่อไปค่ะแล้วผู้กดชอบมากกันนะผมชื่อเอิร์กครับอายุ19เอิร์ก19ไม่ติดคุกก็กูสวัสดีครับชื่อโอมนะครับอายุ16ครับนั้นติดคุกโอมยังติดคุกอยู่โอมยังติดคุกอยู่แต่หน้าบอกเจอกันหมดเลยแล้วอีกนั่นน่ะอันนี้คนเล็กอยู่นี่ชื่อโป๊ปครับอายุ10ครับ10ครับคนนี้แหละอันนี้อีกบ้านนึงสวัสดีครับชื่อพายุครับอายุ9ปีครับ9ปีคนเล็กคนเล็กครับตามเสิร์ฟนี่อยู่เนี่ยสวัสดีครับชื่อสายฟ้าอายุ8ปีครับ8ปีพายุ8ปีสายฟ้าหมดนี่นี่เด็กเซ็นทะเบียนหมดเลยนะเด็กเซ็นทะเบียนหมดเลยหมดเลย8คนเอาอย่างนี้จนวันนี้จากก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราพูดคุณโตกันมาเนี่ยจากพวกเราโตกันมาตอนเป็นดาราวันนี้มันกลายเป็นพัฒนาการเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวปูปีที่เราที่มาเป็นก๋วยเตี๋ยวปูกั้งก๋วยเตี๋ยวกั้งอันนี้คือเมนูประจำประจำเลยใช่นะฮะเนี่ยอันนี้บะหมี่เกี๊ยวจะสั่งประจำแต่ผู้ชายคนที่ชอบกินอ่ะไปแล้วนะอุ้ยใครอ่ะเลิกไปแล้วคนไหนอ่ะใครใหม่นะฉันรู้แล้วว่าใครใครที่เขาเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันไปป่ะแม่ใครวะตุ้มตาไม่ใช่นะเอ๊ะนอกจากเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามีบริการเป็นสิรานีด้วยนะฮะวันนี้ก็มันจะพัฒนามาเป็นนี่กุ้งมังกรกุ้งแล้วก็จะมีแล้วก็มีวากิวด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่สาวทำเลยมีเส้นหมี่โอ้ยอย่างเอาอย่างงี้เดี๋ยวคุณลองดูว่าเมนูเขาเป็นไงเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ฮะกลับมาค่ะแชร์สดโอซี